วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูเส้นนะครับเป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นที่จะใช้วัตถุดิบหลักของ BR Group นะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ดาลีนะครับเป็นดักซุกุเนะสไตล์ญี่ปุ่นเป็นเป็ดบดปรุงสำเร็จปั้นเป็นก้อนพร้อมรับประทานแค่นำมาอุ่นก็ทานได้เลยครับแต่ตอนนี้เราจะมาทำเป็นราเมงนะครับเป็นเมนูสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวัตถุดิบและเครื่องปรุงพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากน้ำสต๊อกนะครับก็ตั้งไฟเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นเห็ดหอมนะครับสไลด์บางๆนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของราเมงนะครับครับผมแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปในหม้อนะครับครับผมตอนนี้เราก็ตั้งน้ำซุปไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่รอเราก็จะมาทำตัวของซูกุเนะนะครับสำหรับดาลีดักซูกุเนะนะครับวิธีการละลายก็คือนำมาชิลไว้ในตู้เย็นข้ามคืนครับหรือจะอุ่นที่ไมโครเวฟเลยก็ได้แล้วก็นำมาดีฟรายครับแต่วันนี้ผมจะทำอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือนำไปจี่ในกระทะกับน้ำมันครับจุดเตาเลยนะครับซูกุเนะลงไปจี่ในกระทะนะครับตัวนี้ก็แค่จี่ให้ร้อนให้มีสีเข้มขึ้นก็พอนะครับเพราะว่ารสชาติเขาดีอยู่แล้วครับเขย่ากระทะนิดนึงครับให้มีสีเข้มทั่วๆนะครับสีน้ำตาลอ่อนนะครับเสร็จแล้วเราจะพักไว้นะครับผมแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของโพชเอกนะครับโพชเอกนั้นเราจะใช้ไข่ไก่นะครับ1ฟองนะครับก็ตั้งน้ำให้ร้อนนะครับแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปในน้ำแล้วนะครับตอนนี้ก็เนื้อสัมผัสข้างในได้ที่แล้วนะครับก็เอาขึ้นมาครับผมเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนครับต่อไปนะครับใส่กะหล่ำลงไปในหม้อนิดนึงนะครับสักชิ้นหนึ่งครับแล้วก็บรอกโคลีนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ใส่เส้นนะครับไม่ต้องลวกแยกนะครับเราต้องประหยัดทรัพยากรน้ำนะครับต้มประมาณ2นาทีครับผมตอนนี้บรอกโคลีก็สุกได้ที่แล้วนะครับตักขึ้นพักไว้ก่อนนะครับถ้าต้มทิ้งนานอาจจะเละไปทำให้เสียรสชาตินะครับจากนั้นก็ใส่คามาโบโกะลงไปครับตอนนี้ลองจับดูเส้นดูแล้วมันก็ไม่เหนียวมากแล้วนะครับถือว่านิ่มถือว่าใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ปิดไฟไปสักพักหนึ่งก็เขาก็จะสุกไปเรื่อยๆนะครับก็จะพอดีครับผมเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะครับใส่ผักนิดนึงก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือดักซุกุเนะนะครับของ BR Groupนี่แหละครับดาลีดักซุกุเนะราเมงนะครับมีความกลมกล่อมของน้ำซุปเข้ากับดักซุกุเนะได้เป็นอย่างดีนะครับลองทำทานกันนะครับ